สดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Pin Avatar นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนตุลาคมด้วยเร็วเนาะจะสิ้นปีแล้วอะก็นะบอกว่าทุกคนน่าจะสอบเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าดิฉันก็สอบเสร็จแล้วใครที่ยังสอบไม่เสร็จนะคะก็เอามาดูเป็นคลายเครียดแล้วกันเนาะก็คือจากเดือนที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการสอบเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเดือนแห่งการสอบเนาะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์การป้ายยงป้ายยาอะไรสักเท่าไหร่วันนี้นะคะเราจะมาป้ายยาทุกคนตั้งแต่ต้นเดือนเลยแต่ถามว่าป้ายอะไรจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคือว่านัดนะคะทำการสั่งของแบบพวกเครื่องเขียนอะไรเงี้ยมาเยอะแยะมากเลยช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วเราก็รอให้ของเนี่ยมาส่งให้ครบเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ของที่นัดสั่งมากันว่าเอ้ยสั่งอะไรมาบ้างจริงๆของที่นัดสั่งมาส่วนใหญ่อันเนี้ยมาจาก Shopee แล้วก็มี Instagram บ้างเล็กน้อยนะคะเขาบอกนะจ๊ะว่าอันนี้ no spon นะคะดิฉันสั่งเองเงินปลิวเองของที่นัดซื้อมาเนี่ยเป็นของที่นัดเชื่อว่าทุกคนน่ะสามารถซื้อตามได้แล้วมันก็น่ารักจริงๆสามารถใช้ได้จริงๆแล้วราคาเค้านี่แบบดีมากมาเรามาแกะดูดีกว่าเยอะมากเลยให้ตายสิเอาชิ้นนี้ก่อนดีกว่าไหนดูสิสรุปคือฉันแกะโดนของอุ๊ยนี่อะไรอ่ะ so cute น่ารักมากนี่รู้ไหมนี่คืออะไรมันคือที่ปั๊มตรายางอะค่ะอันนี้คือนัดไปเห็นมาปั๊มสแตมป์อะไรเงี้ยอันนึงเป็นลายอะไรนะจำไม่ได้เดี๋ยวนะเธอเอ้ยฉันประทับใจมากเลยอะเป็นตาประทับข้างที่เขาเอาไว้ปั๊มสแตมป์อันนี้จะเป็นรูปดอกไม้อันนึงแล้วก็เป็นรูปเป็นใบหญ้าอันนึงแล้วด้ามจับเขาเป็นไม้มันดูแข็งแรงมากเลยทุกคนถ้าเทียบกับราคาเอ้ยของที่นัดสั่งมาทั้งหมดนัดจะแนบร้านไว้ให้ด้านล่างนะคะทุกคนใต้คลิปเลยนะทุกคนจะต้องสั่งได้เหมือนฉันรับรองราคาดีมากไม่ต้องคิดมากเลยจริงๆประทับใจวางไว้ตรงนี้ไหนดูอันต่อไปสิอุ๊ยทำไมอันนี้มันเล็กจังอุ๊ยทำไมมันจิ๋วขนาดเนี้ยน่ารักจังแต่ว่าเขาไม่มีแบบบับเบิ้ลอะไรมาให้เลยเนาะอันนี้คือช้อนนะคะมันเป็นช้อนที่เราเอาไว้หลอมตัวคลั่งอะค่ะที่แบบเราใส่คลั่งลงไปเนาะเห็นปะเป็นไม้เหมือนกันหมดเลยมือถือแค่นี้เองอะอุ๊ยประทับใจประทับใจต่อไปอะไรเอ่ยอุ๊ยอันนี้ทุกคนฉันสั่งหนังสือพิมพ์มาเป็นหนังสือพิมพ์แบบว่าที่เราเอาไว้ไปเป็นพร็อพในการตกแต่งฉากอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยมันคือหนังสือพิมพ์จริงๆอันนี้กระดาษมันจะออกเป็นสีชมพูหน่อยเนาะโอเคจ้านี่เซตหนังสือพิมพ์ของเราอันนี้ต่อไปนะคะอันนี้อะไรเอ่ยนึกออกไหมทุกคนว่ามันคืออะไรส่วนใหญ่ที่นัดสั่งมาทุกคนพวกเซตคลั่งอะไรเงี้ยค่ะมันจะมาจากจีนทั้งนั้นเลยนะใช้เวลาส่งประมาณอาทิตย์นึงแต่ว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าของเขาน่ารักแล้วก็ราคาถูกอันนี้ของเราก็คือนี่จ้านี่นัดสั่งมา3สีเลยพาร์ทเทลด้วยอ่ะเธอมันคือคลั่งอะค่ะที่เป็นเม็ดๆอะไปทำสแตมป์แบบปั๊มลงไปอันนี้นัดสั่งสีฟ้าแล้วก็สีขาวแล้วก็สีชมพูออกม่วงๆมาเนาะก็เลยกะว่าเออเราอาจจะเอามาผสมกันได้หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวลองดูอันใหญ่นี่สีนี่คืออะไรปุ๊บโอ้เสื้อกันหนาวลืมไปเลยว่าสั่งเสื้อกันหนาวมาแต่ว่าบ้านเรายังไม่หนาวเลยเธอเราจะได้ใส่มั้ยเนี่ยพอนัดเห็นอะนัดแบบสั่งเลยนะเพราะว่ามันเป็นเสื้อกันหนาวตัวยาวที่แบบอารมณ์เหมือนเกาหลีนิดนึงทั้งนั้นที่บ้านเราร้อนมากก็อยากลองซื้อมาใส่ดูนะอุ๊ยน่ารักจังเลยตายละฉันขอลองเลยอุ๊ยดูดีน่ารักแม้เนี่ยจริงๆอะเหมาะกับฉากเราวันนี้เลยนะเดี๋ยวรอให้บ้านเราหนาวก่อนละกันถ้าไม่หนาวก็ใส่ในห้องแอร์ละกันประทับใจอะฉันใส่เลยอันนี้คืออะไรจ๊ะตึ๊ดใจอันนี้น่ารักมากลืมไปแล้วว่าสั่งจริงๆกันเนี่ยเพราะมันนานมากอ่ะอันนี้เป็นเซตสติกเกอร์ที่นัดสั่งมาเองนะคะมีทั้งที่เป็นสติกเกอร์กลมๆแล้วก็มีโพสต์อิทที่เป็นลายน่ารักน่ารักเนาะแล้วก็มีสติกเกอร์ที่แบบเป็นอารมณ์สเตชันนารีด้วยพวกของกระจุกกระจิกเล็กๆอะไรเงี้ยน่ารักชะมัดเลยความน่ารักมีอยู่จริงและราคาถูกมากนี่ไงน่ารักอันนี้อะไรเอ่ยจริงๆของที่นัดสั่งมามันก็เป็นเหมือนแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้สั่งมาตูมใหญ่ขนาดนั้นอะไรเนี่ยซองจดหมายตายแล้วฉันลืมไปเลยว่าฉันสั่งซองจดหมายไปอันนี้เป็นซองจดหมายสีขาวเนาะมันไม่ใช่ไซส์ปกติที่เราจะเห็นกันว่ามันเป็นยาวๆอันนี้มันจะอารมณ์เหมือนเป็นการ์ดเชิญงานอะไรสักอย่างสวยดีอุ๊ยหอมด้วยเธออู้รสๆแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนอันนี้ไหนดูซิว่าคืออะไร
อันนี้น่ารักร้านนี้น่ารักมากของน่ารักมากจริงๆฉันก็พูดน่ารักทุกร้านแหละช่องเราอะนะควรจะหาคำอะไรก็ได้ที่แบบไม่ใช่แค่คำว่าน่ารักเอาไว้พูดใครมีคำไหนที่แบบสามารถแทนคำว่าน่ารักได้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเราจะได้เอามาพูดบ้างอุ๊ยน่ารักค่ะมันคือสติกเกอร์ดอกไม้ใบหญ้าทุกคนอันนี้ฉันตั้งชื่อเองคือมันเป็นสติกเกอร์ที่เป็น PNG ค่ะอารมณ์ว่าเขาไดคัตมาให้เราแล้วแล้วก็พื้นหลังมันเป็นใสๆเนาะอันนี้นัดสั่งมา 3 สีด้วยกันก็คือเป็นสีเหลืองอันนึงที่เป็นโทนแนวทานตะวันอะไรเงี้ยค่ะอันต่อมาก็จะเป็นแนวออทัมนิดนึงที่แบบดอกไม้ใบไม้เขาเป็นสีออกน้ำตาลเนาะแล้วก็อันสุดท้ายคืออารมณ์เหมือนลาเวนเดอร์สีม่วงนิดหนึ่งอย่างเงี้ยสวยดีทุกคนน่ารักมากเลยถ้าเราแปะไปเนาะมันจะทำให้กระดาษของเราเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่อยากนำเสนอจากร้านนี้ก็คือน่ารักมากทุกคนมันคือสติกเกอร์นะคะลายเขาน่ารักมากทุกคนอันนี้นะสั่งมาทั้งหมด3ลายด้วยกันก็คืออย่างลายแรกนะคะจะเป็นอารมณ์คล้ายๆสติกเกอร์คาเฟ่ส่วนอันต่อมาก็จะเป็นอะโวคาโดผลไม้อะไรต่างๆและอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบเค้กคุกกี้อะไรเงี้ยนะเชื่อว่าถ้าเกิดเราเอามาตกแต่งแพลนเนอร์หรือว่าทำอะไรก็ตามแล้วแปะเขาลงไปอ่ะมันจะทำให้กระดาษของเราที่เราไปแปะสวยขึ้นแน่นอนแต่เห็นอย่างนี้เราก็ไม่กล้าใช้เนาะเพราะมันน่ารักมากเลยพอมาอยู่รวมกันอ่ะเป็นว่ามีใครเป็นไหมซื้อสติกเกอร์มาเราไม่กล้าใช้อ่ะความตั้งใจของนัดคือที่นัดสั่งของมาทั้งหมดเหล่านี้เพราะว่านัดจะเอามาทำเป็นการ์ดเพราะว่าเพื่อนนัดเนี่ยเรียนจบกันหมดแล้วเป็นบัณฑิตกันหมดแล้วและกำลังจะรับปริญญาน้ำตาจะไหลนี่ก็เลยตั้งใจว่า DIY ของให้เพื่อนกันดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปทำการ์ดกันแล้วก็มาดูว่าเราจะใช้ของเหล่านี้ในการตกแต่งได้ยังไงบ้างเรามาลองปั๊มก่อนดีไหมเพราะว่านี่ยังไม่เคยปั๊มเหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้นัดไปซื้อเชิงเทียนอันเล็กๆมาจากมิสเตอร์ DIY นะคะต้องใส่กี่เม็ดเนี่ยใส่กี่เม็ดฉันยังไม่รู้เลยนะ 2-3 อันก่อนไหมสัก3อันก่อนเนาะปึ๊บแล้วก็ไปอังไว้แล้วเนี่ยทุกคนมันใช้เวลาไม่นานเลยนะในการที่จะแบบว่าทำให้มันเหลวแล้วพอเอาหยอดลงไปเนี่ยตอนแรกนะทำไม่ค่อยสวยเลยครั้งแรกมันจะเบี้ยวมากพอเราปั๊มลงไปและดึงออกมาค่ะทุกคนสิ่งที่ได้ออกมาคือมันน่ารักมากนี่ก็เลยแบบไปทำอันเนี้ยนะไปจ้างวาดรูปอาร์ตเวิร์คมาแล้วก็เราไปซื้อกรอบรูปมาจากมิสเตอร์ DIY เนาะแล้วเราก็เอารูปของเพื่อนเนี่ยเอามาใส่ไว้ในกรอบหลังจากนั้นนะคะนั้นก็จะเอากระดาษเนี่ยมาเขียนคำอวยพรให้เพื่อนซึ่งจริงๆทุกคนสามารถเขียนอะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นคำอวยพรวันเกิดหรืออะไรก็ได้ปกติเวลานัดจะเขียนอะไรก็ตามเนี่ยนัดจะลองไปซ้อมเขียนในกระดาษข้างนอกก่อนเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะเละเนาะหลังจากที่เราได้ต้นแบบจากกระดาษข้างนอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเขียนลงกระดาษตัวจริงนะคะมันก็จะค่อนข้างที่จะเป๊ะตามแบบที่เราเขียนไว้แล้วหลังจากนั้นคือนัดก็จะเขียนคำอวยพรให้เพื่อนเลยค่ะจริงๆอันนั้นรู้สึกว่าเวลาเราทำอะไรแบบเนี้ยมันมีความสุขมากนะมันเป็นเรื่องของการตกแต่งด้วยที่เราชอบแล้วก็เราได้เขียนอะไรแบบแล้วเราก็ได้เขียนคำอวยพรให้เพื่อนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอะไรที่นั่งทำไปแล้วเพลินมากนะคะนัดเจ้าจดหมายนะคะมาใส่ในซองแล้วก็ก่อนที่เราจะทำการประทับปลายยางเนี่ยนัดรู้สึกว่าแต้มเนี่ยอันตัวเนี้ยมันสามารถทำได้หลายแบบเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาลองดูกันว่าเอ๊ะมันจะสามารถทำแบบไหนได้บ้างอย่างแรกอันนี้คือนัดลองเอาสีมาผสมกันก็คือสีชมพูกับสีฟ้านะคะดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงปรากฏว่าสีที่เขาได้ออกมามันก็ดูตุ่นๆ นิดนึงแต่อย่างที่ทุกคนเห็นพอทุกคนทำไปเรื่อยๆเวลาเทเนี่ยค่ะมันจะเป็นวงกลมมากขึ้นอันนี้ด้วยความที่เขามีทั้งหมด4เม็ดนะเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างเยอะไปนิดนึงแล้วก็นัดเคยเห็นใน Pinterest ค่ะคือเขาเอาดอกไม้แห้งเนี่ยวางไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเทตรายางเนี่ยทับลงไปมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่แฮนด์เมดมากๆทุกคนมันน่ารักมากเลยนะการทำแบบเนี้ยพอดึงออกมามันก็จะเป็นแบบดอกไม้ซ้อนดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วลายเขาชัดมากเลยค่ะน่ารักมากๆอีกอย่างนึงที่นัดเคยเห็นก็คือเขาจะเอาดินสอสีเนี่ยหรือว่ามาร์กเกอร์สีก็ตามมาระบายข้างบนที่มันนูนๆออกมาอย่างนี้เนาะมันจะเป็น texture ที่เด่นออกมาเลยหลังจากนั้นพอเราตกลงได้แล้วว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะผสมสีแล้วกันนัดก็ทำการเทลงไปในจดหมายแล้วก็ปั๊มเลยนะคะก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนัดชอบมากนัดชอบลายตัวปั๊มของอันนี้มากๆที่นัดสั่งมาแล้วพอเราทำครบทุกคนเนี่ยมันก็จะโดยรวมกลายมาเป็นแบบนี้เลยเนาะเป็นยัง
ังไงกันบ้างคะทุกคนอันนี้ก็คือการ DIY เล็กๆน้อยๆของเราจากของที่เราสั่งมาเนาะขอบอกเลยว่ามันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่านัทรู้สึกว่านัทมีความอินกับตัวคลั่งที่เราเพิ่งทำกันไปมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนัทก็เลยสั่งของมาแจกทุกคนด้วยค่ะเป็นบ็อกเซตที่แบบว่ามันมีทุกอย่างครบในนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเทียนตัวช้อนหรือว่าเม็ดคลั่งอะไรต่างๆก็ตามตัวปั๊มเขาก็มีให้เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนนะไม่จำเป็นต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยก็คือได้กล่องนี้ไปเสร็จปุ๊บสามารถใช้ได้เลยใครนะคะสนใจอยากได้เซตคลั่งอันนี้นะทุกคนสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยที่ Facebook อันนี้นะคะนัทเพิ่งเปิดเพจใหม่เลยทุกคนเดี๋ยวนัทจะแนบตัวลิงก์ของเพจไว้ให้ด้านล่างนะคะทำตามกติกาใน Facebook ได้เลยรุ่นรับของรางวัลอันนี้นั่นเองวันนี้ก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดที่เราได้ทำกันนะคะอย่าลืมไปสั่งของเราจะไม่ถามแล้วว่าทุกคนดูคลิปหรือยังแต่จะถามว่าสั่งของหรือยังนะคะไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย